ู่ในโหมดไดนามิกนะครับคนลุกอีกแล้วดีจริงดีจริงแบบโอ้โหประทับใจมากอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่แอตต้าออโต้ฮาวส์นะครับวันนี้เราจะมาลองAMG โมเดลกันวันนี้เขามีจัดงาน AMG นะครับเพราะว่าเปิดให้คนที่สนใจนะครับมาลองขับรถAMG Line ดูนะครับวันนี้เราจะลอง GLC 43นะครับไปฝันมากจะได้ขับแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูดีตอนโชว์รูมที่นี่คือสวยมากสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวครับAMG GTR นะครับข้างในแบบโคตรเท่เป็นบอร์ดมาร์เก็ตซีทฟิตนะครับเป็นไม่ได้นั่งดีมากนะครับโคตรดีนะครับ17ล้านเท่านั้นเองตีผมไปเลยนะสวยมากนี่เป็นภายในของเอ็มเอ็มซีโอเอครับAMG 75 บักเก็ตแม่งแบบโคตรเท่ดีมากซีรีส์ครับตอนนี้อยู่ใน GLC 43สเปคเครื่องเท่าไหร่ครับไม่รู้เอาเป็นว่าอันผมจะฟีลลิ่งให้ฟังคือรถสมูทมากนะครับขับดีมากใครที่บอกเป็นอืด AMG Line Model นี่บอกเลยว่าไม่อืดนะครับคือโคตรลื่นเรียกว่าลื่นมากเลยนะครับขับแล้วแบบขับจะเรียกว่าขับแล้วคันนะครับอยากได้เลยแต่ต้องมีแบบต้องแบบมีคิดเรื่องอยากได้เป็นในใจแล้วอะครับจริงฟีลลิ่งมันโคตรดีแล้วออปชั่นข้างในคือแบบปีใหม่ให้ตัวเองได้มาขับเซียวเอง
อยากได้เลยอ่ะกินปลายาที่อ่ะพี่โหครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเบนแม่งแบบตัวสปอร์ตมันนะคือมันขับดีขนาดเนี้ยโคตรชอบอ่ะคือยี่ห้ออื่นที่ผมลืมไปเลยนะเอาจริงขออีกทีค่ะผมลืมรถยี่ห้ออื่นไปเลยครับโอ้โหขับดีจริง MG Line นี่คือแบบโหยอมอ่ะยอดแล้วก็แพนลิ่งรถดีมากอ่ะแล้วมันนั่งสบายอ่ะใช้งานได้จริงอ่ะโอ้โหสุดวันนี้ถือว่าแบบเป็นวันที่โคตรมีความสุขเลยนะครับที่ได้มาขับรถดีๆแบบเนี้ยของจริงมากเคยคิดว่าเบนจะขับดีขนาดเนี้ยขับดีมากนะครับคนลุกเลยนะฮะก็คือแม่งเป็นรถที่แบบต้องเรียกว่าเก็บคดไว้ในใจอ่ะเป็นรถที่แบบแม่งแบบเป้าเลยยิงเป้าเลยแบบคันนี้แม่งขับดีจริงนะฮะช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยคือน่าสบายใช้งานจริงก็น่าจะโอเคนะตัว CLS Type 3เนี่ยประทับใจครับบอกเลยโอเควันนี้เป็นวันที่ผมประทับใจมากได้ขับรถที่แบบบิ๊กพีคันนึงเลยโอเคมากงั้นเราก็ปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันจบละได้มาลองรถได้มาดูโชว์รูมใหม่ของเบนซ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเผื่อเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะไปแล้วครับบ๊ายบาย